ตอนนี้เราอยู่ส่วนไหนของโลกก็ยังไม่รู้เลยเรื่องโดนตกน้ำตกแบบตกน้ำทะเลตกน้ำไปเลยทุกคนตอนแรกงงว่าเออนอนเต็นท์หรืออะไรอ๋อเราได้เป็นแบบบ้านหลังวันนี้เรานอนรวมกัน4คนนะคะ เปลี่ยนฟิลแบบฉับพลันแบบไม่ทันตั้งตัวโอ้นี่นะคะสดชิลนะยามเย็นน่าจะกินข้าวกันตรงนี้แหละก็จะมีแบบเต็นท์ให้นอนนะเพื่อนๆแต่คิดว่าเขาน่าจะยังจัดการอะไรยังไม่เสร็จก็เลยให้เราขึ้นมานอนข้างบนนะคะบรรยากาศนะทะเลที่มันเป็นแบบทรายสีขาวโหสวยมากเดี๋ยวไปดูชั้น3นะเขามีทางขึ้นตรงนี้ขึ้นมาอีกบ้านริมทะเลด้วยที่เราชอบทะเลอยู่แล้วเนาะก็เลยรู้สึกว่านอนยังไงก็ได้คนละ30เรียล 3,000 ก็รวมอาหารครบทุกมื้อนะบวก30เรียลค่าของคนขับพาเราขับเข้ามาในที่นี้นะคะเพราะว่าที่นี่นะต้องมีคนขับนำเข้ามาถ้าใครอยากตามรอยอันเนี้ยคอมเมนต์บอกใต้คลิปทักมาถามออมก็ได้เนาะว่ามายังไงติดต่อยังไงนะคะแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวรอซันเซ็ตกันเนาะกิจกรรมวันนี้น่าจะไม่มีอะไรนอกจากชิลๆนะ
็ดูสภาพกันเตรียมตัวอาบน้ำของเราก่อนแล้วเดี๋ยวพาไปดูที่อาบน้ำนี่คือชีวิตที่ไอซ์แลนเดอร์จริงๆไปขอตัวอาบน้ำก่อนนะหนาวมากอาหารวันนี้นะคะเป็นแฮมเบอร์เกอร์ไส้กรอกแต่บางวันก็จะเป็นซีฟู้ดแล้วแต่ว่าเขาจะจับได้ไหมเพราะวันนี้จับไม่ได้เนื่องจากว่าลมแรงอดไปจับเลยมาเรากินอันนี้กันเช้าดีนะคะตื่นมาประมาณ6โมงเช้านะดูพระอาทิตย์ขึ้นเสร็จแล้วแล้วก็นั่งทานข้าวเช้าปรากฏว่าเจ้าของที่พักเขาเป็นด้วยความที่เป็นฟิชเชอร์แมนเขาก็เลยชวนเราบอกว่าไปเกาะนู้นไหมแล้วเราก็งงว่าเกาะอะไรวะเออแต่ก็ไม่เป็นไรเขาจะพาไปไหนก็ไปอยากรู้เหมือนกันเนาะเดี๋ยวเราจะนั่งจากที่เราพักตรงนี้ไปเกาะสักที่นึงตอนนี้เราอยู่ส่วนไหนของโลกก็ยังไม่รู้เลยไม่มีข้อมูลอะไรเลยใช่อีก15ทีเราจะถึงเกาะนั้นเขาบอกว่าจะเป็นแบบชิลไอซ์แลนด์เขาตกปลาหากินเองที่เนี่ยปลาเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเดี๋ยวรอกลับมาน่าจะเห็นความใสสีของน้ำทะเลที่สวยมากๆนะที่นี่เขาได้ขึ้นชื่อเป็นแบบ Maldives of Oman กันเลยทีเดียวทุกคนเต่าเต็มเลยทะเลแบบไม่มีอะไรเลยโอ้โหหูน้ำใสมากน้ำใสมากโดนตกน้ำตกแบบตกน้ำทะเลตกน้ำไปเลยไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งที่ถ่ายมาทั้งหมดจะรอดไหมแล้วกูก็ไม่ลงแม่งไงมาดูกันนะว่านัดอ่ะจะอดกินเบียร์2เดือนแล้วเขาก็จะอดกินเนื้อเดือนเกิดเขาเดือนพฤศจิกาแล้วกระโดดลงไปแบบลืมตายน้ำอ่ะติดเธอติดเธอติดติดโบ้เอาออกโหลดไปก่อนเลยโหลดไปนิดนึงโอ้เขาต้องไปเอาเครื่องปั่นไฟมาเพื่อเป่าให้มันไม่ฟื้นมันตายแล้วน่าจะช็อตแหละตอนไปกดเปิดมันอดพาทุกคนไปดูชูการ์ดูนมุมสูงเลยแต่ก็เดี๋ยวจะพาไปดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไงเนาะเพราะว่าที่นี่ก็เป็นอีกไฮไลท์ที่ตั้งใจมากๆที่จะมานะมาเพื่อบินโดรนเนี่ยแต่แบบไม่มีแล้วนะทุกคนอดบินป่ะเดี๋ยวกินข้าวเที่ยงกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปชูการ์ดูนกันแบบไม่มีโดนก็เดี๋ยวไปดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะก็เดี๋ยวเรากินไข่เจียวปลอบใจแล้วกันในมาที่นี่แล้วมีห้องครัวขอเขาทำไข่เจียวกินกับข้าวตอนกลางวันนี้ก่อนที่เราจะออกจากที่นี่นะได้ได้เอาไปเสิร์ฟเลยหนึ่งก่อนถ่ายไปยังไม่มีโดนเนี่ยแต่ว่ามันสวยนะทุกคนดูทะเลดิชั้นล่างก็จะเป็นแบบจุดที่เอาไว้มีตติ้งนั่งเล่นได้นะ
แล้วก็ตรงเนี้ยจะเป็นหมูพิชาใช่แล้วก็พวกน้ำเนิ้มน้ำเย็นอะไรอย่างเงี้ยหยิบได้เลยเอาน้ำเย็นไปสักสองใครจะไปไดวิ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ที่นี่เขามีกิจกรรมเยอะนะจริงๆแล้วมันมีอะไรนะที่ดังๆใครเซิร์ฟใครเซิร์ฟวิ่งไดวิ่งหรือว่าจะออกไปเกาะไปดูปลาอะไรก็แล้วแต่ที่นี่กิจกรรมเยอะจริงๆแล้วควรมาให้นานกว่านี้นะคะคือแบบชิลมากแต่เซ็งนะไม่มีโดนคือแบบอยากถ่ายมุมสูงให้ทุกคนดูพันสายพันบินมาอยู่ที่นี่รวมถึงฟามิงโก้ด้วยเพราะว่าที่นี่เขาเป็นศูนย์รวมนกต่างๆจากหลากหลายเขาก็จะมาอยู่ที่นี่ดีมากดีมากตอนนี้กำลังจะขับเข้าไปในจุดนัดพบของการไปที่ชูการ์ดูนเนาะเดี๋ยวเราจะต้องเดินทางอีกประมาณ1ชั่วโมงครึ่งตอนนี้เราถึงชูการ์ดูนกันแล้วที่นี่มันเป็นทะเลทรายสีขาวที่ติดทะเลนะทุกคนเสียดายที่โดนเราไม่มีThank you.
ข้าสู่10นาทีสุดท้ายแล้วอยู่ในเมืองนิสวาแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปเช็คอินที่โรงแรม Antique Inn นะคะตอนนี้เกือบ4ทุ่มแล้วไปอีกนิดนึง Also outside there maybe you see small car black that is car for to visit the city นี่คือโรงแรมของเราในคืนนี้มีห้องนั่งเล่นด้วยนะคะทุกคนอันนี้ก็คือเอาไว้แบบกินชาอะไรอย่างเงี้ยได้เขาจะมีเสิร์ฟชาเสิร์ฟกาแฟทางเข้าห้องของเรา ไหนห้อง Thank you นี่นะคะมอร์นิ่งจากเมืองนิสวาค่ะทุกคนโอ้เช้านี้อากาศเย็นสบายมากเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูบริเวณรอบๆของโรงแรมนะตรงนี้เป็นส่วนของที่ทานข้าวเช้าตรงนี้มันเป็นบริเวณย่านเมืองเก่านะสวยมากมอร์นิ่งค่ะทุกคนเช้านี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นในรอบเมืองเก่ากันนะเดินออกมาจากแอนทิกประมาณไม่ถึง150เมตรนะก็จะถึงนิสวาฟอร์ดแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะไปถ่ายรูปเล่นกันที่นิสวาฟอร์ดแล้วก็นิสวาซูกนั่นเองนะคะเดินออกมา100เมตรนะประมาณไม่ถึงนาทีคอสตูมอันนี้นะคะเรียบร้อยที่สุดแล้วที่เคยแต่งมาคนได้จ่ายค่าเข้านะคนละ5เรียลนะนี่นะคะภายในนิสวาฟอร์ดเนาะน่าจะต้องขึ้นไปทางด้านบนด้วยอากาศแบบ40องศานี้เราก็พอประมาณเดี๋ยวเราไปที่นิสวาซูกกันต่อนะคะเป็นธรรมเนียมนะคะเดี๋ยวรอหาแมกเน็ตโอมานก่อนไปอันนี้สวยอันนี้ก็สวยตอนนี้นะคะออกมาจากนิสวาแล้วนะทุกคนก็ขับเข้ามัสกัสใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง40นาทีก็จะเข้าไปเช็คอินที่โรงแรมแกรนด์มิริเนียมมัสกัสนั่นเองนะถึงห้องแล้วนะคะนี่วิวชั้น5นี้นะคะวิวห้องเรามีห้องน้ำก่อนมีห้องนอนแล้วก็เป็นวิวเมืองตรงนี้นะวันนี้ไม่มีแพลนอะไรเลยนะคะเป็นการพักผ่อนก่อนเพราะว่าขับรถมาตลอดกว่าวีคที่ผ่านมาเนาะตอน 5:00 น.เราจะไปหาร้านอาหารญี่ปุ่นกินกันเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันครบรอบนะคะก็จะไปลองดูว่าร้านอาหารญี่ปุ่นที่มัสกัสจะหน้าตาเป็นยังไงจะอร่อยไหมตอนนี้มาอยู่แถวบีชที่มัสกัสแล้วนะก่อนที่เราจะไปกินอาหารญี่ปุ่นขอมาดูบีชตรงนี้ก่อนเพราะว่ามีพระอาทิตย์ตกดินด้วยบรรยากาศดีมากร้านนี้นะอยู่ที่โรงแรมอินเตอร์คอนนั่นเองชื่อร้านว่าทากระที่มาเพราะว่ามันมีน้ำข้าวขายเนาะก็เลยมากันฉลองไหนชิมหน่อยแม่เกลือข้างนี้มานานน
สวัสดีจ้าท้าย EP นี้เรายังอยู่กันที่มัสกัสนั่นก็คือสุลต่านคาบูก็เป็นมัสยิดที่โด่งดังและมีชื่อเสียงและมีขนาดใหญ่ที่สุดมากๆนะคะซึ่งเขาจะเปิดในเวลา 8:00 นถึง 11:00 นเท่านั้นนะแล้วก็การเข้ามาเราก็ต้องแต่งตัวสุภาพนะคะผู้หญิงก็กระโปรงยาวคลุมปิดเท้าแล้วก็มีผ้าคลุมแบบนี้เนาะแต่พร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะคะชุดออมที่ว่าเรียบร้อยแล้วนะก็คือแขนผู้หญิงต้องปิดที่รักก็คือซื้อใหม่ไปเลยก็ได้ไม่เป็นไรอันนี้แหละจุดถ่ายรูปนะคะที่เรียกว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คของที่นี่ก็คือมุมตรงกลางนะมุมนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งมุมInstagramable support นะคะสำหรับโอมาน EP 2นะเพื่อนๆ EP นี้จะบอกว่าสุดทุกทางมากจริงๆกำลังจะเดินทางไปพักโรงแรมที่เรียกว่าปังที่สุดในทริปแพงที่สุดในทริปเป็นโรงแรมที่สูงติดอันดับท็อปของโลกใครๆก็ฝันอยากมาที่นี่ตื่นเต้นมากๆนะวันนี้เราได้มีโอกาสไปแล้วจะเป็นที่ไหนรอติดตามใน EP 3นะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามออนัทได้ในทุกช่องทางนะคะบ๊ายบาย